หลังจากที่เจเยาเรซซิ่งกับไซบะเรียวพาไปทดสอบ Volvo XC40 Recharge และ C40 Recharge ไปแล้วรถไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนี้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมาดูกันครับสำหรับ Volvo XC40 Recharge เป็นรถซับคอมแพคครอสโอเวอร์ซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยมาได้เกือบ2ปีแล้วนะครับในงานมอเตอร์โชว์เมื่อเดือนมีนาคม2021ที่ผ่านมาตัวรถถูกออกแบบมาให้มีความอเนกประสงค์สะดวกสบายมิติตัวรถมีความยาว 4,440 มม.กว้าง 1,863 มม.สูง 1,647 มม.น้ำหนักลากพ่วงสูงสุด 1,800 กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วย Dual Motor ทั้ง4ล้อให้พละกำลังสูงสุด408แรงม้าที่ 4,350 ถึง 13,900 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรขับขี่ด้วยแป้นเหยียบเดียวหรือ One Pedal สำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่า One Pedal คืออะไรมันคือโหมดการขับขี่ที่ใช้การเหยียบแป้นเพื่อเร่งความเร็วและเบรกในคันเร่งเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องสลับการเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งเครื่องหรือชะลอความเร็วด้วยการแตะเบรกซึ่งโหมดนี้จะมีจุดเด่นอยู่คือเมื่อถอนคันเร่งหรือยกคันเร่งขึ้นรถก็จะชะลอความเร็วลงโดยอัตโนมัติแบตเตอรี่ให้มาเป็นลิเธียมไอออนขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จได้เร็วถึง28นาทีที่ 80% ในเรื่องของงานภายนอกพื้นที่ใต้ฝากระโปรงหน้าถูกเปลี่ยนให้เป็นช่องเก็บสัมภาระขนาด31ลิตรจัดเก็บได้ทั้งกระเป๋าขวดน้ำขนมโทรศัพท์แล็ปท็อปอาหารซื้อกลับบ้านบลาบลาบลาจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องยนต์สูบเรียงที่ในสมัยนั้นมีทั้ง3สูบและ4สูบขนาด 1,500 ซีซีถึง 2,000 ซีซีมีทั้งแบบใช้น้ำมันเบนซินดีเซลและยังมีเครื่องยนต์ไฮบริดอีกต่างหากหลังคาพาโนรามิกซันรูฟออกแบบมาในโทนสีดำกระจกเคลือบลามิเนตป้องกันแสงสะท้อนและรังสี UV ซึ่งก็รู้ๆกันนะครับว่ารังสี UV เนี่ยอันตรายขนาดไหนและยังสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอีกโครงสร้างตัวถังเองก็ถูกออกแบบมาเสริมความปลอดภัยให้กับทั้งแบตเตอรี่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไฟหน้า LED สามารถปรับองศาตามพวงมาลัยปรับสูงต่ำแบบอัตโนมัติด้วยระบบ Active High Beam Control การออกแบบภายในมีความกว้างนั่งสบายที่ว่างเหนือศีรษะกว้างได้ถึง994มม.ในส่วนของด้านหน้าและ1030มม.ในส่วนของด้านหลังวัสดุทำเบาะเป็นหนังกลับ New Back Fine Napa Perforate Leatherตัวเบาะปรับด้วยระบบไฟฟ้าและยังมีระบบบันทึกข้อมูลการปรับเบาะอย่าง Memory Seat มาตรวัดแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด 12.3 นิ้วภายในตกแต่งด้วยไฟส่องสว่างด้วยลวดลายที่เหมือนหินผาดูเป็นธรรมชาติผ่อนคลายร่วมสมัยและมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศช่วยป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้สูงถึง 80% และยังมีระบบช่วยตรวจสอบระดับฝุ่นและละอองเกสรดอกไม้ภายนอกรถมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายให้ด้วยส่วนพรมเนี่ยก็ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับระบบความบันเทิงให้หน้าจอกลางทัชสกรีนขนาด9นิ้วอินเทอร์เฟซได้ Android Automotive OS ซึ่งพัฒนาโดย Google มาเป็นแพลตฟอร์มหลักและจะมีการอัปเดตให้ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอฟีเจอร์เองก็แทบจะครบเครื่องเหมือนโทรศัพท์มีทั้ง Google Map ช่วยในการนำทาง Google Assistant ช่วยซัพพอร์ตผู้ใช้งานและสั่งการด้วยเสียงบริการ Google Play สำหรับดาวน์โหลดแอปไหนก็ได้ตามใจเราแอปพลิเคชัน Volvo Car บริการดิจิตอลระยะไกลช่วยคุณได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องวิ่งไปสอบถามเซลล์ถึงศูนย์เครื่องเสียงระดับพรีเมียมจากค่าย Harman Kardon Amplifier ดิจิตอลขนาด600วัตต์ลำโพงไฮไฟ13ตัวพร้อมซับวูฟเฟอร์แบบมีช่องระบายอากาศซึ่งปรับมาให้เข้ากับระบบเสียงในตัวรถแถมยังมีซอฟต์แวร์ประมวลเสียง Direct Unison Tuning ช่วยปรับการตอบสนองของลำโพงแต่ละตัวรวมถึงระบบของลำโพงนั้นให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าจะทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบส่วนในเรื่องของความปลอดภัย XC40 มีกล้อง4ตัวที่ให้มุมมอง360องศาและเซ็นเซอร์รอบทิศทางช่วยให้จอดรถได้อย่างมั่นใจในพื้นที่จำกัดและยังช่วยตรวจสอบและหลีกเลี่ยงอันตรายจากรถร่วมทางคนเดินเท้าคนขี่จักรยานและสัตว์ขนาดใหญ่โดยครั้งแรกจะแจ้งเตือนกับผู้ขับขี่จากนั้นจะทำการเบรกอัตโนมัติหากผู้ขับขี่ไม่มีการตอบสนองทั้งนี้ยังสามารถตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันได้ภายในความเร็วที่กำหนดและดอกจันโตโตๆเลยครับในบางสถานการณ์ระบบตรวจจับนี้จะขึ้นอยู่กับแสงที่ส่องสว่างบนวัตถุนั้นไฟหน้าและไฟท้ายต้องทำงานในความมืดดังนั้นผู้ขับขี่ยังต้องมีสติและขับขี่อย่างมีจิตสำนึกเสมอนะครับ
และยังมีระบบ cross traffic alert ระบบเบรกอัตโนมัติช่วยเหลือผู้ขับขี่ขณะกลับรถในมุมมองที่จำกัดสามารถตรวจจับยานพาหนะที่ตัดผ่านด้านหลังและหากจำเป็นก็สามารถเบรกได้อัตโนมัติระบบ Blind Spot Information System หรือ BLIS ช่วยเปลี่ยนเลนหากมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถเลนข้างๆ BLIS จะค่อยๆบังคับพวงมาลัยให้เข้าที่สุดท้ายครับคือระบบสั่นและหน่วงพวงมาลัยกลับเมื่อหลุดออกนอกเลนสีของตัวรถมีมาให้6สีได้แก่ Crystal White Thunder Gray Sage Green Fjord Blue Bright Dust และ Black Stone ราคาเริ่มต้นของรถมีตั้งแต่ 2,190,000 บาทจนถึงตัวท็อปราคา 4,690,000 บาทในส่วนของตัว C40 Recharge เปิดตัวในประเทศไทยราวๆ1ปีหลังจากนั้นคือเมื่อ25กุมภาพันธ์2022สเปคไม่ค่อยต่างมากครับแต่ต่างกันตรงที่บอดี้ยังเป็นรถ SUV แต่จะมีความเป็นคูเป้มากขึ้นมิติตัวรถจะเล็กกว่าเพียงเล็กน้อยคือความยาว 4,440 มม.กว้าง 1,873 มม.สูง 1,591 มม.ที่ว่างเหนือศีรษะด้านหลังจะสูงกว่า XC40 สักเซนหนึ่งและสีให้มาเยอะกว่า XC40 มีมาให้ถึง7สีได้แก่ Crystal White Onyx Black Fusion Red Thunder Gray Sage Green Fjord Blue และ Silver Dawn และนี่ก็คือสเปคโดยรวมของ Volvo Recharge ไฟฟ้า 100% ไม่ปล่อยไอเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง2รุ่นที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนข่าวสารรถยนต์และมอเตอร์สปอร์ตเพื่อคนรักรถสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ